กลี่ชั้นต่ำทำลายวัฒนธรรมเป็นผู้หญิงไม่อายคือทุกอย่างที่จะสารพัดมาด่าอีเมลมาด่าคุณต้องใช้ความพยายามขนาดไหนในการไปหาอีเมลหรือตามกระทู้ต่างๆเอาที่ถ้าผู้ชายก็แบบว่าว้าวสุดยอดเลยครับเอาอีกแขกอีกหรือว่าอะไรอยากจะตึ๊ดๆด้วยอะไรแบบนี้มันโหบอกไม่ถูกเลยทุกวันนี้ละเอียดกับการทำงานแต่ว่าณวันนั้นที่เรายังไม่ได้เป็นใครเราก็อ่ะโมเดลลิ่งโทรมาว่ามีงานนี้เหมือนที่เคยทำแหละเหมือนที่เคยถ่ายแล้วจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นแบบงานต่างประเทศนะโอ้โหมโนเลยช่างภาพต่างประเทศจะถ่ายรูปจังทั้งภาพต่างประเทศถ่ายมันเลยต้องออกมาแบบว่าเก๋มากๆแน่ๆเลยเขาส่งสัญญามาให้แล้วแหละแต่ไม่ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านได้แต่แบบโอ้เยอะหลายหน้าว่ะเหมือนสัญญาประกันอะไรพวกนี้ก็เซ็นไปเพราะว่าคนที่ติดต่อมาก็เป็นโมเดลลิ่งที่เราเคยทำงานด้วยอยู่แล้วไม่ได้ไว้ใจอะไรเขาขนาดนั้นแต่ว่าก็คือไม่ได้ระแวงแต่พอถ่ายไปถ่ายมาคือเราถ่ายแล้วทำท่าแบบที่เราเคยทำนั่นคือยังไงก็ต้องมีปิดคือมันไม่ได้แก้ผ้าหมดอยู่แล้วแล้วก็ทำไปแล้วเขาก็แบบมาพูดกับเราว่าแบบไม่ใช่โพสต์อย่างนี้ไม่ได้แล้วยังไงเอาเรฟเฟอเรนซ์ให้เราดูบึบแบบเปิดหมดเลยเราก็แบบเฮ้ยไม่เราไม่ได้ตกลงมาแบบนี้เขาเอาสัญญาที่เราเซ็นเองอะฟาดใส่เรายูไซน์คอนแทคแล้วนะว่าโหในสัญญามันมีแบบว่าพูดตรงๆคือแหกแหวกเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะบอกใครได้ยังไงถ้าเราไม่ทำเราอยู่กับพวกมันอะฆ่ากูปะหรือยังไงคือเราไปทำงานแต่ละทีเราไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกเพื่อนหรือว่าเอ้ยฉันวันนี้ฉันไปทำงานที่นี่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีแฟนคือไม่มีใครรับรู้ว่าเชิญไปทำงานที่ไหนยังไงแล้วถ้ามันฆ่าฉันโปะหมกตรงนั้นไม่พอใจหรือแบบว่ามันแบบลุมโทมคุมขืนอะไรขึ้นมาแต่ดูลักษณะแล้วว่าเขาต้องการภาพเขาต้องการงานเขาไปขายก็เลยตัดสินใจว่างั้นทำให้มันจบๆไปมันไม่โอเคอะแต่ก็พยายามที่แบบไม่เป็นไรเราก็ทำงานอื่นต่อไปเราจะไม่รับงานอย่างนี้อีกคราวหลังนะจะอ่านให้ทุกตัวอักษรเลยคิดอย่างนี้เพราะว่าแบบงานต่างประเทศคงไม่มาในไทยหรอกผ่านไปประมาณไม่ถึงเดือนว่อนอินเทอร์เน็ตเลยมันโหบอกไม่ถูกเลยข้อที่หนึ่งเชิญโตมาด้วยคำว่าเขารับผิดชอบมาก่อนทุกอย่างเสมอแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทำงานหาเงินดูแลตัวเองเราก็เหมือนจะใช้ชีวิตปกติแต่แบบใจมันควรจะแตกสลายเพราะว่าเราดูรูปตัวเองแทบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ภูมิใจกับตรงนั้นที่ทำเราจะไปนั่งบอกใครแล้วโอ้ยอธิบายอย่างที่อธิบายให้ฟังคนอาจจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้หรือคนอาจจะฟังเข้าใจแต่ว่าก็รู้สึกแอนตี้อยู่ดีเธอโดนอีเมลมาด่าเป็นร้อยๆข้อความต่อวันเขาคิดหวังในตัวเราเนี่ยหรอด่าว่าแบบกะหรี่แบบว่าชั้นต่ำทำลายวัฒนธรรมเป็นผู้หญิงไม่อายนู่นนี่นี่นั้นคือทุกอย่างที่จะสารพัดมาด่าอีเมลมาด่าคุณต้องใช้ความพยายามขนาดไหนในการไปหาอีเมลหรือตามกระทู้ต่างๆเอาที่ถ้าผู้ชายก็แบบว่าว้าวสุดยอดเลยครับเอาอีกแขกอีกหรือว่าอะไรอยากจะตึ๊ดๆด้วยอะไรแบบนี้มันก็เสียใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะต้องไปต่อนาคตของเชอรี่เหรอเชอร์ก็ยังตามความฝันจะอยู่ไม่ว่ามันจะอยู่ลิบลิบหรือมันจะอยู่ใกล้ใกล้แค่นี้อาประวัติทุนเดิมที่เชอร์มีมามันทำให้การที่จะได้เป็นนักแสดงจริงๆจังๆมันยากเคยมีคนถามว่าทำไมยังอยู่ทำไมคือมึงออกจากวงการไปเลยก็ได้แล้วไปทำอย่างอื่นความรู้ก็มีจะได้ไม่มีใครมาด่าหรือไม่ใครมาขุดคุยหรือว่าอะไรยังไงมากมายอะไรเงี้ยเคยถามคำนึงว่าถ้าแม้กระทั่งความฝันตัวเองเชยยังทิ้งได้อะชีวิตมันจะมีความหมายอะไรอีกหรอความฝันทุกความฝันมันอาจจะยากนะแต่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้ว
ความฝันในการเป็นนักแสดงของเชอร์มันต้องประกอบด้วย2ส่วนคือความสามารถของเราและโอกาสความสามารถของเราเราก็ฝึกฝนตัวเองเต็มที่และรอโอกาสโอกาสคือเป็นสิ่งที่ต้องรอและได้มาทำมันอย่างเต็มที่ไม่ได้มาก็รอต่อไปเชอร์จะรอไปจนตายก็ได้อย่างน้อยเชอร์ก็ได้รอและในระหว่างที่รอมันก็จะได้โอกาสมาเรื่อยๆเล็กน้อยอะไรก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยตายไปกับการรอแล้วก็ยังอยู่เพื่อที่จะรอความฝันตัวเองดีกว่าละทิ้งความฝันตัวเองแล้วให้เราไม่เหลือความหมายอะไรเพราะเชอร์มีแค่ฝันเดียว